คุณพบคะตองบอกแล้วไงคะว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับไปเองผมรอคุณมานานเกินไปแล้วนะคุณตองผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังลังเลอะไรแต่ผมรอคุณไม่ได้นะคุณบอกผมมาเลยดีกว่าว่าจะให้ผมไปเจอคุณที่ไหนเราสองคนมีเรื่องต้องคุยกันตอนนี้ตอนนี้เหรอคะใช่หรือคุณจะให้ผมไปหาคุณที่คอนโดที่คุณอยู่กับผัวคุณก็ได้นะถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยคุยกับผัวคุณแทนก็ได้อย่านะคุณพบถ้างั้นคุณก็มาเจอผมที่โรงแรมเดิมแล้วก็อย่าให้ผมรอนานนะคุณเข้ามากรุงเทพทำไมอย่าบอกนะว่าแค่มาคุยกับตองมานั่งนี่สิไม่จะทำอะไรคุณพบทำไมอยู่ดีๆก็รู้สึกรังเกียจผมขึ้นมากันเหรอเปล่าฉันแค่อยากรู้ว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรผมก็ต้องการคุณไงไม่คุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผมคุณพบคุณลูกคุณลูกปล่อยคุณลูกคุณพบปล่อยคุณน้องปล่อยต้องคุณน้องคุณน้องปล่อยปล่อยต้องอยู่นี ต่อคุณจะกลับเองหรือว่าคุณจะให้ผมไปส่งคุณจะไปแล้วเหรอคะเดี๋ยวผมจะกลับรีสอร์ทแล้วล่ะถ้างั้นต้องกลับพร้อมคุณเลยก็ได้ค่ะต้องพร้อมจะกลับไปทำงานแล้วไม่ต้องแล้วล่ะเพราะผมจ้างคนอื่นมาทำแทนคุณแล้วคุณว่าไงนะนี่คุณตองคุณคิดว่าผมเล่นขายของอยู่หรือไงฮะคุณถึงคิดจะลางานไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์โดยที่ไม่บอกผมหายไปแบบนั้นคุณคิดว่างานผมจะไม่มีผลกระทบเหรอนี่คุณตองที่ผมมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยนะนอกจากจะมาคุยงานแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาบอกกับคุณด้วยปากของผมเองว่าผมไล่คุณออกแล้วคุณทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมผมจะทำไม่ได้ผมเป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วคุณก็ยังจะมามีอะไรกับฉันทางที่จะไล่ออกเนี่ยเหรอคุณอย่ามาทำเป็นพูดเหมือนกับว่าคุณผ่านมาน้อยเลยนะผมเคยคิดว่าคุณเป็นคนมีความคิดเก่งแล้วก็ฉลาดนะและผมก็ไม่รังเกียจประวัติของคุณด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคก็คือคุณทำเหมือนกับผมเป็นตัวเลือกซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแล้วคุณน่ะดีมากนักหรอคุณเห็นฉันเป็นแค่นางบำเรอเท่านั้นแหละให้ฉันไปทำงานด้วยแต่ก็มีอะไรกับฉันคนดีๆที่ไหนก็ทำกันแล้วนะผมไม่เคยพูดดีว่าผมเป็นคนดีไว้ผมมากรุงเทพอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมจะโทรหานะเจ็บจุกจนลืมหายใจปวดร้าวจนกำจะรับไว้
ฉันจนไร้ค่าไปมาคนนี้เจ็บจุกจนลืมหายใจปวดร้าวจนเกินจะรับไหวผมไม่รู้หรอกนะครับว่าอนาคตของผมมันจะเป็นยังไงแต่ที่ผมรู้สิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือกำจัดตองออกไปจากชีวิตของผมไม่อย่างนั้นชีวิตผมก็คงจะลงเอยแบบเดิมรบกวนเวลามานานแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังเรื่องราวของผู้ชายธรรมดาอย่างผมด้วยความยินดีค่ะเดียวแต่ยังไงชีวิตก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแค่ว่าจะต้องเลือกที่จะเริ่มในทางที่ถูกต้องก็แล้วกันค่ะขอบคุณพี่อ้อยพี่ฉอดมากนะครับสวัสดีครับเหมือนโลกมันพังทลายลงไปในหุบเหวภาพฝันที่เคยวาดไว้ถูกเธอทำลายจนแหลกแล้วเมื่อรักที่เคยใฝ่ฝันที่ถ้าไม่ได้มีเพียงแค่ฉันที่เธอเผลอใจต้นเหตุมันคืออะไรก็ไม่ต่างกันแล้วที่ไปได้ได้ไม่ทำให้ความเจ็บมันแผ่วกี่คนที่เธอครอบครองกี่ปลาที่ฉันคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปสุดท้ายอาจไม่เหลือใครไว้ให้เลือกเลยสักคนมันเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดในตอนนี้ค่ะว่าไปเนี่ยพวกแกสองคนนี้ก็น่าจะเป็นแฟนกันนะจริงผมก็อยากนะพี่แกไปคุยกับแฟนก่อนไหมนี่เห็นเบลโทรหาเต้หลายวันแล้วว่ามันเป็นสายเปย์นะคะมันเอาไปเลี้ยงผู้หญิงที่มันเรียกว่าแฟนค่ะซึ่งจริงๆไม่ควรเรียกว่าแฟนเลยค่ะควรเรียกว่าอีเห่าฉลามตั้งต้นมารับละครับเป็นที่รักแทงในเฮ้ยอย่ามาโดนตัวไม่ชอบจ้ะไม่ต้องยุ่งแฟนกูตั้งลายเด้งตั้งลืมไปเลยเนี่ยว่าตั้งนัดช่วยโน้ตไว้อะนี่โอเคจริงอะพวกเด็กทำไรกันอะขอให้โชคดีกับชีวิตแต่งงานนะแต่อย่าหาว่าแช่งเลยพี่ว่าเธอทำมันพังนี่กับของมึงไม่พังนะวายนี่มันต้องเล่นว่ะไม่น่าเกลียดไปไหนหรอพี่เอาไปคุยกันข้างนอกโค้ดห้าจะสามเป็นท่าหนึ่งเทคนิคเอสเลนเอบีซีมันเจ็บเหลือ